พันทำแฟนวอลเลย์บอลเกาหลีอ้าปากค้างถึงขนาดขอร้องให้เปิดโรงเรียนสอนเซตควันหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลโคเวอร์วีลีกเกาหลีฤดูกาล 2023-24 รอบ2ซึ่ง IPK Antos ทีมของชมพู่พันเกิดปราดชนะไฮพาร์ทต้นสังกัดของโมเมธนัชชาสุขสดไปแบบสุดมัน 3-0 เซต MVP เกมนี้ตกเป็นของชมพู่พันเกิดปราดที่เซตหลอกบล็อกไฮพาร์ทได้หลายลูกแถมมีแต้มที่ได้จากการเล่นบอล2อีกด้วยเรียกเสียงชื่นชมจากผู้บรรยายและแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้บางคนถึงขนาดบอกให้พรพันธ์เปิดโรงเรียนสอนเซตอยู่ที่เกาหลีเลยและนี่คือความเห็นของแฟนๆบางส่วนพรพันธ์เล่นสนุกจริงๆไม่ต้องไปไหนอยู่เล่นโคเวอร์วีลีกเกาหลีต่อไปนะฉันรู้สึกเหมือนได้เปิดโลกใหม่เมื่อได้เห็นพรพันธ์เซตฉันรู้สึกขาดแคนเซตเตอร์แฟนคลับทีมเปเปอร์แบงค์เมื่อฉันได้ดูพรพันธ์เล่นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้เห็นเกมที่ยกลูกบอลมาครองทั้งเกมเธอหลอกบล็อกของไฮพาร์ทได้โดยสิ้นเชิงมันสมบูรณ์แบบฉันรู้สึกสบายทั้งกายและใจและตั้งตารอดูเกม IPK มากขึ้นเรื่อยๆพรพันธ์เปิดโรงเรียนสอนเซตเตอร์ที่เกาหลีเถอะพรพันธ์มาร่วมทีมเราได้ยังไงเธอเป็นคนล้ำค่าขนาดนี้ฉันคิดว่าผู้เล่นในทีมเริ่มคุ้นเคยกับพรพันธ์แล้วฉันรู้สึกทึ่งเมื่อเห็นคุณหลอกบล็อกของคู่ต่อสู้ในวันนี้มันเจ๋งมากจริงๆวันนี้พรพันธ์เล่นได้ดีมากเขาเป็นมือเซตที่เก่งที่สุดถ้าจบลีกพรพันธ์อย่าเพิ่งไปไหนช่วยมาเปิดโรงเรียนเซตเตอร์หน่อยนะครับเพิ่งชินกับสไตล์การเล่นของพรพันธ์รู้สึกเหมือนดูทีมชาติไทยเลยฉันมักจะมองและสงสัยว่าเธอเจ๋งจริงหรือเปล่าแต่เกมนี้ทำให้ฉันเห็นว่าพรพันธ์นั้นน่าทึ่งจริงๆพรพันธ์คุณมีตาที่ด้านหลังและด้านข้างศีรษะหรือเปล่าโปรแกรมต่อไป IPK Antos มีคิวพบกับ Hyundai Hill State ของบทวิภาวีในวันที่16พฤศจิกายนเวลา 17:00 น.ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ